าวร้อนล้วงข่าวลึกคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่เรานั้นจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดซึ่งนั่นก็คือความคิดเห็นของฝ่ายมวลชนคนเสื้อแดงค่ะหลังจากที่เริ่มมีการปรากฏสัญญาณความไม่พอใจโดยกลุ่มนักการเมืองพรรคเพื่อไทยนะคะที่พวกเขาก็เรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอาทิร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนายสนอเทียนทองล่าสุดค่ะคอลัมนิสต์สายคนเสื้อแดงอย่างลูกชาวนาไทยนะคะถึงขนาดคิดเผื่อไปแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อต้องเลือกระหว่างพวกอนุรักษ์นิยมในพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณจะเลือกใครตอนนี้คนเสื้อแดงจำนวนมากค่ะที่เลือกพรรคเพื่อไทยกำลังเริ่มหงุดหงิดกับภาวะที่ถือว่าตอนนี้แก้ๆกลางๆละค่ะในพรรคเพื่อไทยเพราะว่าโดยมองว่าผมเข้าใจว่าตอนตั้งรัฐบาลมีความจำเป็นที่คนเสื้อมีความจำเป็นต้องการคนเสื้อแดงออกไปเพื่อไม่ให้มีแรงต้านจากฝ่ายตรงกันข้ามมากเกินไปสุดท้ายพวกที่อยู่ในรัฐบาลแทบทั้งหมดกลายเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมในพรรคเพื่อไทยเป็นพวกนิยมเจ้าหรือ Royalist ในพรรคที่ฐานเสียงเป็นประชาชนกลุ่มก้าวหน้าเมื่อคนพวกนี้มีมากในรัฐบาลทั้งเฉลิมอยู่บำรุงยงยุทธวิชัยดิษฐ์พลเอกยุทธศักดิ์สนอเทียนทองหรือแม้แต่นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์และพวกอื่นๆในพรรคเช่นพวกเพื่อนทักษิณที่เป็นทหารที่มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นต้นคนพวกนี้มีจำนวนมากในรัฐบาลทำให้การดำเนินนโยบายใดๆก็เกรงใจอย่างยิ่งต่อพวกอมาตย์และไม่กล้าที่จะทำตามความต้องการของคนเสื้อแดงที่เป็นฐานเสียงสำคัญของตนคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนะคะที่ลูกชาวนาไทยนั้นสะท้อนความคิดจากสถานการณ์ทางการเมืองค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าความไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนั้นมีอยู่จริงค่ะและก็กำลังนำไปสู่การยื่นคำขาดนะคะถึงพันตำรวจโททักษิณว่าจะเลือกพรรคหรือว่าเลือกมวลชนค่ะโดยลูกชาวนาไทยนะคะยังบอกอีกว่าเป้าหมายของคนพวกนี้คือได้เป็นรัฐมนตรีและอยู่ในตำแหน่งได้นานๆไม่สนใจเรื่องทักษิณกลับบ้านเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดอย่างมากก็ใช้วิธีการแบบเฉลิมอยู่บำรุงคือดีแต่พูดว่าจะเอาทักษิณกลับบ้านวันโน้นวันนี้หลอกทักษิณและพวกรักทักษิณให้ดีใจเล่นแต่หากไม่ทำให้บ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่แก้กฎหมายที่เป็นธรรมทักษิณจะกลับบ้านได้อย่างไรไปกราบขออมาตย์อย่างนั้นหรือคนพวกนี้ไม่มีทรัพยากรทางการเมืองเป็นพวกกาฝากที่ไปสวามิภักดิ์กับผู้มีทรัพยากรบารมีทางการเมืองในทางการเมืองคนเหล่านี้ไม่มีฐานเสียงไม่มีมวลชนไม่มีความหมายอะไรในทางการเมืองไม่ได้ช่วยให้ชนะเลือกตั้งไม่ได้สนับสนุนทุนใดๆทั้งชื่อเสียงและการหาเสียงเรียกว่าพึ่งใบบุญทักษิณและกระแสคนเสื้อแดงอย่างเดียวพวกนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะอาศัยความใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรบ้างกับทักษิณบ้างแต่ในทางการเมืองคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสลัดทิ้งเขี่ยทิ้งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานเสียงคุณผู้ชมคะนอกจากการสื่อสารให้เห็นถึงสถานภาพของนักการเมืองประเภทอนุรักษ์นิยมแล้วนะคะลูกชาวนาไทยค่ะยังถือโอกาสแจกแจงถึงพลังคนเสื้อแดงด้วยนะคะว่ามีคุณค่าและประโยชน์ที่มากกว่าสำหรับการตัดสินใจเลือกของพันตำรวจโททักษิณค่ะซึ่งก็ตรงกันข้ามกับขบวนการคนเสื้อแดงนะคะที่เป็นฐานเสียงสำคัญมีมวลชนมีพลังและมีความแข็งแกร่งจริงแม้แต่พลังอำนาจของกองทัพหรืออมาตย์ก็โค่นไม่ได้5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วคนเสื้อแดงต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมปฏิรูปประชาธิปไตยหรือยกเลิกกฎหมายมาตรา112เยียวยาคนบาดเจ็บล้มตายทางการเมืองหากทักษิณไม่ทำสิ่งเหล่านี้คาดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะสูญเสียความนิยมการสนับสนุนไปในที่สุดและหากมีการยุบสภาภายใต้ภาวะที่บ้านเลขที่111หลุดบ่วงซึ่งบางกลุ่มก็คงไปตั้งพรรคการเมืองเข้ามาแข่งหากพรรคเพื่อไทยถูกกดดันให้ต้องยุบสภาการจะกลับมาอีกครั้งภายใต้ที่ว่าเป็นรัฐบาลเกือบครึ่งปียังไม่ได้ทำอะไรให้คนเสื้อแดงที่ลงทุนลงแรงทั้งชีวิตและเลือดเนื้อให้
หากยุบสภาหรือโดนยุบพรรคอย่างใดอย่างหนึ่งตระกูลชินวัตรที่หลงละเมอลมปากพวกอนุรักษ์นิยมในพรรคคงไม่ได้ประโยชน์อะไรทางการเมืองแน่นอนแน่นอนการเลือกตั้งครั้งหน้าหากคนเสื้อแดงไม่สนับสนุนเต็มที่แม้พรรคเพื่อไทยจะได้230ที่นั่งก็คงไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเพราะพวกอำมาตย์คงบีบพรรคอื่นๆเต็มที่วันนี้หากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังหลงทางมัวเกรงใจพวกสลิ่มคิดว่าจะบริหารเศรษฐกิจสร้างผลงานก่อนแล้วค่อยแก้รัฐธรรมนูญอะไรทีหลังผมเชื่อว่าไม่ได้ทำแน่นอนจะไม่พ้นแบบสมัครอีกวันนี้อำมาตย์จะเจอรอยร้าวของพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงบ้างแล้วแม้จะเล็กๆแต่หากไม่ประสานมันก็ถ่างขึ้นจนได้พวกเสื้อแดงอีกส่วนคงถอดใจที่จะสนับสนุนสุดลิ่มจะเหลือก็แต่พวกรักทักษิณแต่แค่คนรักทักษิณไม่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้เสียงเกินครึ่งอาจได้เสียงข้างมากแต่ไม่ถึงครึ่งก็ไปไม่รอดวันนี้ตั้งตัวให้ดีจะเอาใจอำมาตย์เชื่อคำแนะนำพวกอนุรักษ์นิยมในพรรคเพื่อไทยก็จะสูญเสียความนิยมในพวกเสื้อแดงไปเมื่อนั้นผนังทองแดงกำแพงเหล็กก็เปราะบางอำมาตย์รอวันกระแทกอยู่แล้วเวลานั้นมาถึงทักษิณก็คงอยู่ต่างประเทศยาวแน่นอนคุณผู้ชมคะก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่พันตำรวจโททักษิณนั้นจะต้องเลือกใช่หรือไม่ระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงกับนักการเมืองกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะคะอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมและอีกหลายๆคนค่ะที่ลูกชาวนาไทยนั้นได้เอ่ยถึงส่วนคำถามที่ว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นจะเลือกฝ่ายไหนก็ขึ้นอยู่ที่ใครนั้นจะให้ผลประโยชน์มากกว่ากันก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าตลอดระยะเวลาของการต่อสู้ของพันตำรวจโททักษิณที่ต่อสู้มากับมวลชนคนเสื้อแดงนั้นก็ล้วนที่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผลประโยชน์ภายใต้สมมติฐานที่ว่าที่ผ่านมาเป็นการหลอกใช้คนเสื้อแดงใช่หรือไม่ผมกลับบ้านด้วยนะครับพร้อมจะกลับไปรับใช้พี่น้องครับก็เพลงนี้ต้องยอมรับว่าฟังแล้วฟังทีไรก็น้ำตาซึมทุกครั้งก็ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีน้ำใจมาผนึกกำลังกันตลอดเวลาเพื่อบอกให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่าพวกเราต้องการความยุติธรรมต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศเจริญได้วันนี้ผู้ที่พยายามจะบงการทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นในทั่วโลกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสะท้อนว่าการกดดันประชาชนไม่ให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเนี่ยเป็นการที่คิดสั้นและคิดผิดนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเปิดให้เกิดมีประชาธิปไตยแท้จริงสักทีหนึ่งแล้วก็หวังว่าการเลือกตั้งเดือนนี้คงจะความพยายามที่จะโกงเลือกตั้งนั้นตอนนี้มีอยู่เรื่อยๆนับตั้งแต่เรื่องของพยายามจะเปลี่ยนกติกาให้ได้เปรียบให้ตัวเองได้เปรียบแล้วก็ยังจะต้องทำโน่นทำนี่อีกเนี่ยนะครับพี่น้องครับต้องจับตาดูกันช่วยกันผมขอเตือนไว้เลยว่าถ้าการเลือกตั้งคราวนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมบ้านเมืองจะเลวร้ายลงไปอีกมากมายนับเป็นความต้องการจากก้นบึ้งของหัวใจพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเลยก็ว่าได้นะคะกับความปรารถนาที่จะเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งถือเป็นเป้าหมายซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาพันตำรวจโททักษิณนั้นก็ได้ใช้ความเพียรพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะด้วยคำมั่นสัญญาของพันตำรวจโททักษิณนะคะเมื่อวันที่10เมษายน2554ที่ได้ให้ไว้กับคนเสื้อแดงว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยหรือร่วมต่อสู้กับพันตำรวจโททักษิณคนเสื้อแดงจะไม่มีทางตายฟรีพี่น้องครับมาร่วมกันเพื่อนำประชาธิปไตยอยู่ประเทศไทยสักทีนะครับเราจะร่วมกันคืนความสุขให้คนไทยคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนด้วยกันครับพี่น้องทุกคนครับพี่น้องของเรามีประชาชนของเราต้องไม่ตายฟรีพี่น้องของเรามีประชาชนของเราต้องไม่บาดเจ็บฟรีผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ในการเยียวยาบุคคลนั้นเพราะบุคคลนั้นคือผู้บริสุทธิ์ที่มาเพียงเรียกร้องหาประชาธิปไตยให้เขาทำเองให้เขาปลดไอ้ให้ประเทศเขาเองเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่ตายฟรีต้องไม่เด็ดฟรีแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งใจไม่ว่าจะเป็นแดงอีวูหรือแดงที่ไหนๆที่เราช่วยกันเองเรามีน้อยเราช่วยน้อยเรามีมากช่วยมากกันมาตลอดเวลาหลายคนก็ลำบากก็ยังมีน้ำใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมรับทราบรับรู้ตลอดและขอจดจำและหวังว่าวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้รับใช้ต่อแทนคุณในด้านต่างวันนี้จะเป็นการตัดสินใจของประชาชนที่เด็ดขาดชัดเจนไม่มีภาระไม่มีเป็นภาระนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับพี่น้องชาวเรือและแรงงานทุกฝ่ายรวมทั้งแรงงานการเมืองที่อยู่ระดับรวมระดับต่างประเทศและก็หลายท่านที่ได้ช่วยเหลือคุณเชื่อแรงตาคุณเชื่อแรงเป็นผู้ไม่ปล่อยเลยลูกหนูนะครับผมรับทราบแล้วครับก็ขอขอบคุณครั้งหนึ่งผมจะกลับไปเจอในวันนี้นะครับท่านครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองนับตั้งแต่เหตุการณ์19กันยายน2549ที่พันตำรวจโททักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal เมื่อวันที่8เมษายน2554เนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ดูจะขัดแย้งกับการคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงชนิดที่ไม่ชอบมาพากลค่ะโดยการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณในครั้งนั้นนะคะก็กินความหมายลึกและก็กว้างกว่าโดยเฉพาะการที่จะนิรโทษกรรมให้ทุกคดีทางการเมืองตั้งแต่เหตุการณ์19กันยายน2549ซึ่งก็หมายถึงคดีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ที่มีฝ่ายคนเสื้อแดงทหารตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งขัดแย้งกับคำสัญญาคำให้สัญญานะคะที่พันตำรวจโททักษิณนั้นได้ให้ไว้กับคนเสื้อแดงว่าจะไม่ตายฟรีคุณผู้ชมคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าคำพูดหรือคำสัญญาของพันตำรวจโททักษิณหม่งชี้ให้เห็นเกี่ยวกับข้อสงสัยในเรื่องของการหลอกใช้คนเสื้อแดงเพียงเพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อที่จะให้ตัวของพันตำรวจโททักษิณเองได้กลับประเทศเท่านั้นค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะในประเด็นดังกล่าวนี้เองค่ะก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์ของเครือข่ายคนเสื้อแดงอย่างหนักค่ะโดยเฉพาะข้อความหนึ่งที่ระบุว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองหมายถึงใครบ้างถ้าท่านคิดจะนิรโทษแบบเจ้าๆกันไปทั้งสองฝ่ายถ้าท่านจะนิรโทษคนที่ฆ่าคนมือเปล่าถ้าท่านจะลืมเหตุการณ์คิลลี่ฟิลเดือนพฤษภาคม53ขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยของท่านจะไม่ได้คะแนนจากคนเสื้อแดงแน่นอนและจะไม่มีใครเห็นท่านในสายตาอีกเลยคุณผู้ชมคะงานนี้ล่ะค่ะก็ถือว่าพี่น้องคนเสื้อแดงนั้นก็คงจะต้องมาพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีๆกันอีกนะคะว่าสำหรับพันตำรวจโททักษิณแล้วมองพี่น้องคนเสื้อแดงนั้นมีค่าอยู่ในสถานะอะไรกันแน่และสถานการณ์ณขณะนี้นะคะจากคำถามของลูกชาวนาไทยว่าระหว่างนักการเมืองอนุรักษ์นิยมกับมวลชนคนเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณนั้นจะเลือกฝ่ายไหนก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองละค่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะจบข่าวร้อน